สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัส,สบัีา์ที่21พฤศจ,จิกายนคศ2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระประมุกแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ วันนี้เวลา17.05นาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชบังดุสิต์ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระปรมมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะทรงเป็นแขกของรัฐบาลระหว่บบางวันที่20-23พฤศจิกายน2562 จากนั้นทรงพระดําเนินไปยังห้องเฝ source, ้าทรงแลกเปลี่ยนของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ถวายชุดเครื่องเขียนเงินลงถมตะทองประดับอักษรพระปรมาพิไทยพปรชุดใหญ่เรียนที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562แผ่นคําจารึกของขวัญประดับพระปรมาพิไทยวปรและอักษรพระนามาพิไทยสททองคําลงยาติดบนท่านไม้มักค่า และสำเนาพระนางเจ้าพระบรมราชนีถวายเทียนหอมสมเด็จพระสันตะปาปาถวายภาพวาดบนกระเบื้องสีโมเสกสร้างจากภาพต้นแบบการอวยพรของสมเ็จพระสันตะปาปาณลามหมาวิหารเซนต์ปีเตอร์เรียนที่ระลึกในโอกาสครบ7ปีกาสมณะพิเศษของสมเด็จพระสันตะปาปาและหนังสือที่รลลึกแด่พระบาทสมเ็จพระเจ้าอยู่หัว นัะถวายเหรียญที่เราลึกในโอกาสการเสด็จเยือนประเทศไทยและญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-26พฤศจิกายน2562แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้ทรงใายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์และมีพระราชปฎิสันฐานกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างราชอาณาจักรไทยและสำนักวาติกันมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนานรายมหาราชโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่9ได้มีสมณศารมาจเจริญพระราชมตรีและในปีเดียวกันนั้นสำนักวาติกันได้ประกาศก่อตั้งเขตแพร,แร่ธรรมขึ้นในประเทศไทยเรียกว่าบิษังสยามนับเป็นการดำเนินงานเพื่อวางรากฐานเผยแผ่ธรรมของพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกอย่างเป็นทางการและเป็นระบบขึ้นในไทยนับแต่นั้นมาจนปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เคยสเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐบาติกัน และในปี2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนาถบพดษและสมเด็จพระนงางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเยืนอนนครรัฐปฏิกันและได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่23ณวังวาติกัน ต่อมาเมื่อวันที่28เมษายน2512ท่ายบไทยและวัติกานได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการและเมื่อวันที่10พฤษภาคมสองพายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระสันตะปาปาจอนพอที่สองเฝ้าณพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาท ในโอกาสนั้นทรงพระกรุณาโปรดกระกาภรอมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับและส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอรที่สองนักากาศยานทหารดอนเมืองและในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14กันยายน2528รได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอรที่สองนวังวัติกันด้วย สำเ็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นสำเ็จพระสันตะปาปาพระองค์ที่266แห่งพระศาสนาจากโรมันคาทอลิกมีพระนามเดิมคอเคมาริโอเบนโกกริโอประสูติเมื่อวันที่17ธันวาคม2479ปัจจุบันมีพระชนมายุ83พรรษาส่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำเ็จพระสันตะปาปาเมื่อวันที่13มีนาคม2556 เป็นสมหด็จพระสันตะป,ปาปาพระองค์แรกที่มาจากภูมิภาคลาตินอเมริกาและมาจากคณะแห่งพระเยซูเจ้าหรือเยซูอิตซึ่งเป็นคณะสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในนิกายโรมันคาทอลิกมีพระอุปนิสัยสมถะเรียบง่ายทรงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติศาสนากิจด้านการศึกษาวัฒนธรรม สาธารณสุขและสังคมโดยในปี2556นิตยสารไทม์ประกาศให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญแห่งปีนับแต่ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตปาปาได้เสด็จเยือนหลายประเทศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคริสตส์ศาสนิกชนซึ่งในประเทศไทยมีคริสตส์ศาสนิกชนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมาคาทอลิกมากถึง380,000คน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเปิดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤือไทยไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในการที่สมเด็จราชบุตรีพระเรียมมโนรมพระเรียมนโรดมบุพพาเทวีพระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาสิ้นพระชนเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนรดมศรีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จราชบุตรีพระเรียมนโรดมบุพพาเทวีประเชศทัพกินีของฝ่าพระบาทสิ้นพระชนหม่อมฉันและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ในการสูญเสียครั้งนี้ พระประมาพิไทยมหาวชิวราลงกรณพระวชิวระกล้าวเจ้าอยู่หัวสมเดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชาราราชธิดาทรงเปิดงานเฉลิมฉลอง30ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก วันนี si de ้เวลา14.17นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชรรราชธิดาจะดินไปยังศูนย์ประชุมบายุพักโรงแรมเซนทราบายเซนทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานเฉลิมฉลอง30ปีอนุสัญญาววาด้วยสิทธิเด็กซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกับสำงงน,นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสภาองค์การพัฒนาเด็ก ที่ e e v e l o p m e n t Journal เ c d เพื่อเผยแพร่บทความเชิงวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฒทั้ง38แห่งและมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศและมีการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฒและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์ข้อมูลชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒทั้ง38แห่งโดยร่วมพัฒนา จากฐานข้อมูลเดิมของทั้งสองหน่วยงานภายใต้หลักการสำคัญของการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลได้แก่การสร้างการมีส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นม,มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนตนเองได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์ของพระราชาการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา องคมนตรีติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินที่จังหวัดเชียงรายวันนี้พลเอกการ,ระารุทธ์ติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อป25ี2525 เพื่อพัฒนาชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูบ้านโป่งผาลาดให้ลดการทำไร่เรื่อนลอยและปลูกฝิ่นหันมาปลูกพืชเขตหนาวที่ผ่านมาดำเนินงานโดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆอาทิด้านงานเศรษฐกิจส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านงานสังคมส่งเสริมความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่กลุ่มผู้สูงวัยและสร้างอาชีพรวมทั้งมุ่งเน้นให้เป็นชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดและด้านงานสิ่งแวดล้อมได้ส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำปลูกป่าต้นน้ำลำธารปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ปัจจุบันมีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ91ไร่ใน12หมู่บ้าน5ตำบล1 0 5 8ครัวเรือนรัศดอนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูและชาวพื้นเมืองในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินอำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งเริ่มดำเนินงานเมื่อปี2525 โดยเริ่มแรกได้ทาการวิจัยหารูปแบบการส่งเสริมชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงให้ปลูกพืชชนิดใหม่ทดแทนการปลูกฟินทําไร่เรื่อนลอยมีพื้นที่ดําเนินงานสองหมู่บ้านเจ็ดหย่อมบ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ดำมูเซอร์แดงชาวพื้นเมืองและชาวไทยภูเขาเผ่าปากากากยอรวม396ครัวเรือนมุ่งเน้นพัฒนาด้านการเกษตรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยมีผลผลิตหลักอาทิบรอกโคลี่ มะเขือเทศเชอรี่อะโวคาโดและเฟิร์นหนังนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝกรณรงค์การลดการใช้สารเคมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ดาบตำรวจนรงชัยกิมาคมที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนร,ราธิวาส วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทา,านไปมอบแก่ดาบตำรวจนรงชัยกิมมาคมที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจตร,จตร,จตราจรสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอรืรอศรได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณริมถนนบ,นบ้านบือแนยาโมงหมู่สองตำบลรือสอะนอกอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2562แรงระเบิดทำให้ดาบตำรวจนรงชัยได้รับบาดเจ็บสาหัสและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหมื่นสุทธานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวารบงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมือนสุทานารีนาศ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วอาทิพระครูมงคลปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลางจังหวัดราชบุรีคณะทูตสันทวมัยตรีจากโครงการโรคเอสเลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมพิบาลแห่งชาติคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยายลัยและสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉั้นสดิ์สวัาเอกเอี่ยมสิน์สวัสดีค่ะ